สวัสดีค่ะดิฉันวชิราภรณ์น้อยยมค่ะสวัสดีครับผมเยี่ยมวุฒิศาสตราคมครับค่ะในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จทรงเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการหนึ่งใจเทิดไทยองค์ราชันมูลนิธิมิราเคิลออฟไลน์ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกครับค่ะในขณะนี้นะคะประชาชนชาวพิษณุโลกก็ได้เดินเทิดพระเกียรติและมารวมตัวกันณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนะคะเพื่อที่จะจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและในช่วงนี้เชิญคุณผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะในขณะที่พอใจไหมลุงกระบอกอยู่พอใจไหมคำถามที่พอใจจุดเทียนชัยค่ะเพื่อที่จะถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา5ธันวามหาราชค่ะพระองค์ท่านทรงกล่าวคำถวายพระพรเจ้าพระกรมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทองค์พระประมุขของชาวไทยทั้งชาติที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพทางสติปัญญาและคุณธรรมอันประเสริฐพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ได้ทรงบำเพ็ญยังประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเหลือขนานับเป็นที่ประจักษ์แจ้งในประเทศและนาประเทศทั่วโลกตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนอย่างแท้จริงโครงการในพระราชดำริต่าง
เปรียบเสมือนประทีปนำทางให้พระสงฆ์นิกรได้เดินไปสู่ความเจริญทั้งด้านส่วนตัวและประเทศชาติพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ไพศาลที่แผ่มายังชาวไทยด้วยพระเมตตาตราตรึงอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินจึงพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของทุกปีเป็นวันชาติไทยและวันพ่อแห่งชาติในวาระอันเป็นสุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโอรสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และพระบุญญาบารมีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญมาโปรดดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกสารทิศสถิตเสถียรในมหาสวรรค์ราชสมบัติทรงสถิตเป็นมิ่งกล้ามิ่งคุ้มกล้าวแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตราบนิจนิรันดร์กาลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะถามที่ว่าให้ร้อยลาเลยใช่ไหมYeah.
เป็นโอกาสมหามงคลยิ่งของประสบนิกรชาวพิษณุโลกและชาวไทยทั่วประเทศนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา5ธันวาคมมหาราชโดยทรงมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จทรงเป็นองค์ประธานค่ะจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองในกรุงเทพมหานครโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลที่บริเวณท่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาโรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะครับไป555ลำรวมจำนวนเรือที่ลอยลำอยู่จุดเทียนชัยถวายพระพร587ลำในสายน้ำเจ้าพระยาหน้าโรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้ค่ะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นเฉพาะในขบวนเรือประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ 32,560 คนนะคะแต่จากที่ดิฉันสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐมนตรีคณะผู้จัดงานรวมไปถึงประชาชนที่มาชมกิจกรรมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อเหลือเกินว่าหลายหมื่นคนทีเดียวค่ะในคืนนี้
งบนเวทีกลางน้ำฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่เวลาราวๆ 17:30 น.ค่ะเริ่มจากการแสดงเพลงเรือถวายพระพรโดยกลุ่มศิลปินแห่งชาติโดยมีขบวนเรือประดับไฟทยอยเคลื่อนเข้ามาบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะรวมเกือบ600ลำเวลาประมาณ 18:00 น.เศษๆก็เริ่มมีการแสดงของเหล่านักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยร่วมกันร้องเพลงอาทิต้นไม้ของพ่อของขวัญจากก้อนดินสงบสันติสามัคคีและส่งความสุขให้พ่อด้วยรอยยิ้มจากนั้นเริ่มมีการจุดไฟในขบวนเรือตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบการบรรเลงเพลงและการแสดงภาพบนม่านน้ำมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศรวมทั้งจุดไฟถวายพระพรในเรือด้วยการแสดงจากเหล่าศิลปินรับเชิญต่างๆมีเพลงก้าวเดินไปบนหนทางพอเพียงตามรอยพ่อฝนเทียมรวมทั้งบทกวีประกอบดนตรีต่อด้วยเพลงแสงเทียนความฝันอันสูงสุดบทเพลงพระราชนิพนธ์เช่นใกล้รุ่งลมหนาวค่ำแล้วเพลงโอไอเซและเพลงแผ่นดินของเราก่อนที่จะถึงพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรอีกครั้งหนึ่งเป็นการร่วมร้อยเรียงดวงใจทุกๆดวงทั้งในประเทศและอีก177ประเทศทั่วโลกที่รับชมผ่านทางไทยทีวี Global Network หรือว่า TGN ด้วยนะคะขณะนี้กำลังเป็นการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงทรงพระเจริญบนม่านน้ำค่ะเหลือเกินว่าเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่และก็ตราตรึงในจิตใจของผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะไม่เพียงแต่ความสวยงามอลังการและความพร้อมอกพร้อมใจกันจัดกิจกรรมในสายน้ำเจ้าพระยาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังมีส่วนของการแสดงนิทรรศการต่างๆที่ทำให้ได้เห็นพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเหน็ดเหนื่อยยากลำบากและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยค่ะก่อนหน้านี้ที่โรงละครอักษราเธียเตอร์ซอยรางน้ำก็ได้มีการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการจัดฉายให้ประชาชนได้รับชมซึ่งเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ7เรื่องด้วยกันค่ะภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรตินั้นได้รับการพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นลิขสิทธิ์ด้วยนะคะทั้ง7เรื่องประกอบด้วยเหรียญของพ่อแผ่นดินของเราคนล่าเมฆอาม่าราชประชานุเคราะห์เรื่องเดียวกันและจากฟ้าสู่ดินค่ะนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำสำเนาภาพยนตร์ในรูปแบบ VCD อีก5ล้านชุดเพื่อมอบเป็นสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยจะนำออกเผยแพร่ให้ชมทางสถานีโทรทัศน์และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์และบริษัท SF Cinema City จำกัดพร้อมกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงมีการจัดฉายที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ91ประเทศค่ะผู้ชมยังสามารถดาวน์โหลดภาพยนตร์ทั้ง7เรื่องได้ด้วยนะคะโดยเข้าไปที่ในเว็บไซต์ www.welovking.org ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปเพื่อร่วมกันเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆค่ะ
รทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดชมทุกคนก็คงจะได้เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของชาวไทยทั้งชาติวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งนะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่หัวใจของคนไทยทุกคนรวมกันเป็นดวงเดียวและพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้พระองค์ท่านสบายพระราชหฤทัยให้พระองค์ท่านทรงมีความสุขหลังจากที่ทรงตรากตรำพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่ขึ้นครองสิริราชสมบัติค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นนะคะที่เราคนไทยทุกคนจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได้เพื่อให้ทรงมีความสุขทรงแย้มพระสวนเมื่อช่วงเช้าในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังตลอดจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมและเสด็จพระราชดำเนินกลับเราก็ได้เห็นพระพักที่สดชื่นเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสวนทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนนี่ก็เป็นภาพที่คนไทยทุกคนปลื้มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วนะคะในช่วงค่ำนี้เป็นการจัดกิจกรรมโดยภาครัฐบาลประกอบกับอีกหลายหน่วยงานและเอกชนประชาชนทั่วไปพร้อมอกพร้อมใจกันค่ะเราจึงได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจประเทศไทยได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะถือว่าปีนี้พิเศษจริงๆค่ะในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา83พรรษาและในปีหน้าทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาพวกเราทุกคนก็จะได้มาพร้อมอกพร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลอย่างยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนะคะโดยเป็นขบวนเรือเฉลิมพระเกียรติค่ะ
ทำให้สายน้ำเจ้าพระยาในคืนนี้สวยงามและพิเศษสุดจริงๆค่ะประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ร่วมกันมาจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารวมทั้งสิ้น587ลำมีประชาชนที่อยู่ในเรือ 32,560 คนนี้นะคะขบวนเรือเรียงรายยาวตั้งแต่ท่าเรือปิ่นเกล้าไปจนถึงท่าเรือวัดระฆังค่ะสร้างความสวยงามวิจิตรการตาในสายน้ำเจ้าพระยาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโอกาสสำคัญแบบนี้นะคะถือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สมควรที่จะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับใช้ท่านผู้ชมถ่ายทอดทั้งพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ช่วงเช้าและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการแสดงในสายน้ำเจ้าพระยาในช่วงค่ำมาจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ติดตาตรึงใจผู้ชมทุกๆคนทั้งที่ชมอยู่ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและอีก177ประเทศทั่วโลกผ่านทางไทยทีวี Global Network หรือว่า TGN นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทุกคนมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะสำหรับท่านที่จะมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังก็จะเปิดให้ทุกท่านสามารถมาลงนามถวายพระพรได้ตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่งด1วันในวันนี้ขอขอบพระคุณไทยทีวี Global Network TGN ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทีวีไทยขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานนะคะที่ทำให้การถ่ายทอดสดในวันนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีดิฉันสายสวรรค์เขื่อนยิ่งในนามของโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจประเทศไทยและผู้บรรยายทุกท่านขอลาไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ